ก็วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการปลูกไผ่แบบต้นชำถุงและทั้งสองแบบเลยแหละก็แบบกิ่งตอนอันนี้เป็นกิ่งตอนที่ไม่มีใบเราจะพาปลูกเป็นวิธีง่ายๆของที่สวนเราทำมาตลอดปีนี้ปีที่7แล้วเดี๋ยวเรื่องอะไรมันก็ไม่มีเคล็ดลับอะไรแต่ว่าจะแบบเพื่ออธิบายให้เข้าใจเพราะว่าคู่มือที่เราแนบไปมันอาจจะยังไม่เข้าใจมากพอเดี๋ยวจะมีข้อสงสัยแล้วก็ตั้งใจที่จะทำคลิปนี้ไว้เพื่อที่จะแนบลิงก์ให้ลูกค้าที่ได้ต้นกล้าจากทางสวนไปเพื่อที่จะปลูกให้ถูกวิธีเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวไปปลูกกันเลยเดี๋ยวจะเริ่มที่ต้นชำถุงก่อนไปต้นกล้าแบบชำถุงก็คือเราจะทำในแกบดำไปแบบนี้แล้วส่งไปให้ลูกค้าหลังจากที่แกะถุงห่อออกเสร็จก็จะเห็นถุงดำแบบนี้ถุงดำแบบนี้โอเคก็ลักษณะหลุมที่เราบอก30 × 30 × 30นั่นหมายถึงด้านกว้าง30ด้านเนี้ย30เขาเรียกกว้างคูณยาวด้านละ30นี่จะเป็นแบบเหมือนจัตุรัสนะเนาะแล้วก็ลึก30อันเนี้ยสมมติเอาว่ามัน30ก็แล้วกันเพราะว่าต้นนี้เราสาธิตเฉยๆนะก็เนี่ยด้านลึกลงมาเนี่ย30ก็แต่งหลุมให้สวยเพราะที่เราเน้นเป็น30 × 30 × 30เพราะว่าเพื่อให้ที่รากกระจายจากถุงเนี่ยได้เร็วเพราะดินที่เราขุดออกอ่ะมันจะเพิ่มช่องว่างในดินเพื่อรากของต้นกล้าเนี่ยจะไปได้เร็วกว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้ดินแน่นรากมันจะเดินช้ามากเอาหลบออกไปก่อนโอ้ตะครบอย่ายุ่งเสียเวลาอ้าวเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนที่1กันเลยเอาปุ๋ยคอกประมาณ 1-2 กิโลใส่ลงไปอันนี้เราสมมุติว่าเป็น 1-2 กิโลใส่ลงไปในหลุมพร้อมด้วยหน้าดินที่เราขุดขึ้นมาเราจะผสมเพื่อให้ดินมีช่องว่างมีอากาศแล้วก็มีอาหารที่เราต้องใส่ปุ๋ยคอกลงไปต้องผสมด้วยนะอย่าแบบใส่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวแล้วก็ไม่เอาหน้าดินผสมนี่ผสมเวลาผสมหน้าดินให้มันแบบเกิดการเจือปนนี่รากไผ่มันเยอะ อ่ะให้เห็นกันชัดๆมันจะได้นี่ผสมเสร็จแล้วชัดไหมเป็นให้เป็นหน้าดินผสมปุ๋ยคอกมันจะลดความเค็มของปุ๋ยคอกแล้วก็ทำให้หลุมที่เราขุดลึกๆอ่ะถ้าเราใส่แค่ปุ๋ยคอกลงไปมันจะกลายเป็นปุ๋ยคอกเยอะเกินไปแล้วถ้าเอาต้นกล้าลงเลยมันจะเค็มเกินไปจะทำให้ไม่โตอาจจะถ้าไม่ตายก็น่าจะยืนยั้งอยู่นานพบคราวนี้ได้ระดับก็คือลดจากข้างล่างลงมาประมาณ 5-7 เซนเพื่อที่จะนี่คือดินนะเราเติมดินลงไปถ้าปุ๋ยคอก2 1หรือ2กิโลก็ช่างเราจะเติมดินลงไปผสมเพื่อให้ระดับดินของก้นหลุมเพิ่มขึ้นมาเพื่อวางทาบลักษณะนี้ดูระดับเห็นชัดไหมให้ปากหลุมต่ำกว่าขอบถุงนี้นิดนึงเพราะในนั้นจะบอกว่าให้ทำหลังเต่าให้กบดินทำหลังเต่าเดี๋ยวเราจะอธิบายในขั้นตอนต่อไปกี่นาทีแล้วเอ่ยคลิปเรากันเลยเริ่มจากเกล็ดถุงดำออกนี่ก็ใช้มีดที่คมนะอย่าดึงกระชากไม่งั้นเดี๋ยวก้อนแกบหรือว่าก้อนดินตรงนี้มันจะแตกออกแล้วจะทำให้รากขาดเห็นไหมเนี่ยรากที่มันเป็นฝอยๆอยู่อย่างเงี้ยขั้นตอนนี้ก็สำคัญซึ่งมันที่จริงแล้วในคู่มือมันไม่สามารถที่จะอธิบายได้อย่างชัดเจนเราก็เลยอยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจนี่เห็นไหมมันก็จะมีแตกออกบ้างแต่ถ้าเรากระชากมันจะแตกหนักกว่านี้อีกแล้วรากพวกนี้ที่มันมีมันจะไม่อยู่ใช่ไหมเราก็จะวางเอียง45องศาระนาบจากพื้นโลกเอียง45องศาแล้วหันไปทางไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นทิศตะวันออกตะวันตกอะไรไม่เกี่ยวให้มันได้45องศาจะหันเฉียงเหนือเฉียงใต้ได้หมดแล้วก็ใส่ดินปากหลุมลงไปใส่ดินกบหลุมลงไปใส่ลงไปหนุนไว้ก่อนอย่างแรกเสร็จแล้วเราก็จะกบนี่ขั้นตอนการกบแล้วนะกลบไม่ใช่กบอบปุ๊บนี่คือมันจะเต็มปากหลุมใช่ไหม
เต็มปากหลุมแล้วเสร็จปุ๊บตรงนี้ยังโผล่อยู่ใช่ไหมนี่คือขั้นตอนของการที่เราบอกว่ากบดินนูนทำหลังเต่าเพราะเราจะกบข้างบนนี้บังไงบังไงนิดนึงไม่เป็นไรปึ๊บโอเคก็จะประมาณนี้กดให้แน่นกดให้แน่นนี่คือการกดให้แน่นกดให้แน่นแบบไม่ให้เสียทรงไม่ให้ลากขาดกดแบบประคับประคองแต่มันก็ต้องแน่นในระดับหนึ่งมาอธิบายถึงขั้นตอนการกบดินทำหลังเต่าว่าทำไมก็คือเราจะกบดินทำหลังเต่าภายในปากหลุมนี้พอเวลาเราลดน้ำเราลดให้ชุ่มเกินไปใช่ไหมน้ำมันก็จะลงไปในหลุมนะแล้วมันก็จะขังนะถ้าเกิดเราเอาตุ่มหรือเอาต้นเนี่ยลงไปลึกเกินมันก็จะกลายเป็นน้ำเนี่ยจะไปขังอยู่ในหลุมแล้วก็ท่วมรากของต้นกล้าเรามันจะทำให้ต้นไม่โตอาจจะไม่ตายแต่ไผ่จะไม่โตเราก็เลยให้ลดน้ำลงไปแล้วก็เอาไผ่ไว้สูงหน่อยเอาตุ่มเนี่ยตุ่มปลูกเนี่ยไว้สูงหน่อยแล้วก็กบดินทำหลังเต่าไว้เพื่อที่ไม่ให้น้ำขังมาท่วมรากใช่ไหมให้ช่วงล่างมันได้ดูดซับน้ำขึ้นมาแล้วให้ดินมันซึมขึ้นมาบนดินเนี่ยให้น้ำซึมขึ้นมาบนดินหลังเต่าเนี่ยเพื่อที่จะเปียกรากแต่ไม่ให้ท่วมให้ชื้นได้แต่ไม่แฉะสำหรับการปลูกเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นต้นกล้าใดๆก็ตามที่เราจะเน้นว่าต้องทำหลังเต่ามันจะได้โตมันได้รับความชื้นแต่น้ำไม่ท่วมไงเนี่ยถึงจะเป็นหน้าแรงก็ช่างเพราะถ้าเราลดน้ำปุ๊บมันก็จะขังที่หลุมข้างล่างที่เราขุดไว้30คูณ30น้ำจะลงไปขังในพื้นที่ว่างนั่นแหละคือสาเหตุที่เราต้องทำหลังเต่าในหลุมไผ่แล้วหลังจากนี้ก็ใช้เศษฟางหรือเศษหญ้าคุมให้หนาแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มได้เลยเนี่ยไผ่จะโตประมาณ2เดือนแล้วจะเห็นหน่อแรกแล้วก็ดูแลตามขั้นตอนต่อไปก็จบการปลูกไผ่สำหรับต้นชำเดี๋ยวเราไปดูกิ่งตอนกันต่อก็วิธีคล้ายๆกันไปก็มาถึงที่การปลูกด้วยกิ่งตอนนี่แล้วก็จะกิ่งตอนลักษณะกิ่งตอนนั้นจะมีถุงห่อตุ้มแล้วก็เชือกแล้วก็แกะเชือกที่มัดออกก่อนชัดไหมส่วนตุ้มนี้เราก็จะใช้มีดที่คมหน่อยกรีดปุ๊บอย่างเงี้ยอย่ากระชากเหมือนเดิมเลยเหมือนนี่เลยอย่ากระชากออกเพราะมันจะทำให้แบบแหลกลานอะไรประมาณนี้ถ้ามันไม่แน่นพอนะรากก็จะขาดลักษณะรากเห็นไหมรากจะขาดถ้าเรากระชากตุ้มจะเป็นลักษณะนี้จะมีด้านเปิดกับด้านปิดที่ด้วยขุยมะพร้าวเมื่อเราแกะออกเสร็จแล้ววางด้านเปิดของกิ่งคว่ำลงมาใกล้ๆกว่านั้นมันจะไม่ชัดคว่ำลงเอาด้านปิดที่เป็นขุยมะพร้าวหงายขึ้นเอียง45องศาเหมือนเดิมเหมือนกับวิธีการปลูกจากถุงดำข้างต้นนี่เราก็ลองไว้เอียง15องศาจำไว้นะด้านเปิดเนี้ยคว่ำลงเพราะว่าตาหน่อใหม่จะอยู่ฝั่งนี้เราจะให้ตาหน่อนี้แทงขึ้นอย่าลืมขั้นตอนข้างต้นนะอย่าฝังลึกเกินไปต้องมีหลังเต่าก็คือระดับเนี้ยตุ่มเนี่ยต้องลองลงไปอีกให้ตุ้มเนี่ยอยู่เหนือเนี่ยอยู่เหนือขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็วางลักษณะการวางก็จะประมาณนี้นี่อันนี้เราจะสาธิตให้ดูแค่นี้เราจะไม่กบเพราะว่าเราทำให้ดูทั้งหมดแล้วนะวิธีที่เหลือก็คือเหมือนกันกับข้างต้นเนี่ยเราสาธิตแค่การแกะตุ้มที่ถูกวิธีแล้วก็วิธีการวางตุ้มที่ถูกวิธีเพื่อให้หน่อใหม่เนี้ยแตกขึ้นมาได้ง่ายอย่าลืมกบดินแบบหลังเต่าย้ำอีกทีเป็นวิธีข้างต้นย้อนกลับไปดูต้นคลิปได้เลยนี่การปลูกกิ่งตอนก็มีแค่นี้ที่เหลือเหมือนกันหมดเลยผสมดินก็หลุมเหมือนกันกบดินเหมือนกันแต่เรามาสาธิตแค่วิธีการแกะและวางตุ้มโอเคก็ขอจบคลิปนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรสงสัยก็ให้สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนบ๊ายบาย